คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันหลังเวทีของแท็กซี่ปาร์ตี้นะฮะซึ่งตอนนี้ศิลปินคนแรกก็อยู่ข้างๆผมแล้วกับน้องลำไยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างกับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับช่อง90คลิปลูกทุ่งรักไทยครับก็ดีใจมากค่ะที่พี่ๆให้โอกาสค่ะให้มาวันนี้เฮ้ยปกติพี่ไม่ค่อยเห็นหนูเดินสายในกรุงเทพเท่าไหร่เลยช่วงนี้ใช่ค่ะส่วนมากช่วงนี้ออกต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีบ้างค่ะเข้ามาบ้างฝากอะไรถึงแฟนๆที่กำลังดูอยู่หน่อยจ้าค่ะฝากแฟนๆที่กำลังดูอยู่นะคะฝากติดตามผลงานนะคะน้องลำไยนะคะผู้สาวขาล่อค่ะจังไหนกับฝากเสียฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้องน้ำด้วยค่ะครับมายังไงขอบคุณน้องลำไยมากนะจ้าเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปแอบส่องว่าหน้าเวทีน้องเป็นยังไงถ้าเกิดมาในกรุงเทพนะค่ะโอเคไปขอบคุณครับใบเฟิร์นสุธิยาค่ะศิลปินจากค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดค่ะพี่จอยครับยุงข้าวเรคคอร์ดครับพี่แท็กซี่จริงๆก็พี่เขาก็ติดตามแล้วก็ขอเพลงกันเยอะเหมือนกันใช่วันนี้ก็เจอพี่หลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วก็ถ่ายรูปกันแล้วใช่ถ่ายรูปทั้งผ้าคลุมเลยเมื่อกี้เลยปะใช่ค่ะคือร้อนมากแต่ว่าจริงๆแล้วพอเห็นแฟนเพลงแล้วฮึดสุดใจเลยนะเพราะว่าคนที่มาวันนี้คือแบบเยอะจริงๆพี่ๆกลุ่มแท็กซี่เยอะมากๆแล้วก็รวมถึงแฟนเพลงด้านหน้าเวทีที่มารอให้กำลังใจด้วยเขามาด้วยความหวังต่างหากเธอวันนี้เขาใจแท็กซี่คันนึงเอาหรอตายแล้วเราก็หลงดีใจว่ามาให้กำลังใจเราเอ๊ะยังไงพี่จอยล่ะพี่จอยล่ะแฟนคลับมาเข้ามาเนี่ยมีแบบถามเอ้ยสวัสดีพี่จอยอะไรอย่างงี้มีไหมก็มีมาบ้างครับก็มีกลุ่มๆของพี่ๆแฟนคลับชาวเรือแล้วก็รวมพลคนรักจอยก็จะมีมาอยู่วันนี้ก็มากันหลายท่านนะครับงานวันนี้ก็เป็นงานแท็กซี่ก็จะมีคนโชคดีแล้วก็มีคนที่ชอบชาติมีคนเดียวแท็กซี่กลับบ้านก็ตอนนี้ก็มาเริ่มลงทะเบียนกันโอ้ยเป็นร้อยๆนะแต่ก็ความหวังทุกคนก็ให้กำลังใจครับเพราะทุกคนก็มาด้วยความหวังเนาะอย่างน้อยก็มีแท็กซี่เป็นของตัวเองด้วย1คันถือว่าโอ้โหแต่ปัญหามันมีอยู่อย่างนึงพี่จอยน้องใบเฟิร์นวันนี้ทุกคนขับรถแท็กซี่มาใช่ไหมอ่ะฮะแล้วถ้าเกิดคนที่ได้รางวัลเป็นรถแท็กซี่กลับแล้วเขาจะขับอีกคันกลับยังไงไม่ยากพี่เชื่อหนูสิถ้าได้แล้วไม่ยากเลยยังไงก็จอดคันนี้ไว้ขับคันใหม่กลับไงอ๋อแล้วก็เดี๋ยวค่อยแล้วคันเก่าแล้วเขาจะส่งคืนอู่ยังไงอ่ะก็เออว่ะเออนั่นดิโอ้ยไม่ทันคิดเลยอ่ะอาจารย์มีความคิดอย่างนะว่าอีกคันเนี่ยคันเก่าที่จะขับกลับไปเนี่ยให้ไปเฟิร์นขับกลับตามไปฮะพี่หนูเหรอพี่จอยหนูเหรอจริงเหรอก็เดี๋ยวฟังพี่จอยเองพี่จอยแล้วพี่จอยจะให้หนูขับคันเก่ากลับแล้วเดี๋ยวพี่จอยเขาจะขับคันใหม่กลับใช่ก็ตามกันไปวันนี้มีอะไรมาฝากแฟนๆบ้างค่ะก็สำหรับวันนี้มีความสนุกสนานมาฝากแฟนๆด้านหน้าเวทีอย่างแน่นอนนะคะก็รอติดตามชมวันนี้ศิลปินของค่ายเราก็มีใบเฟิร์นแล้วก็พี่จ่อยนะคะเป็นตัวแทนของค่ายมาวันนี้นะคะมามอบเสียงเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆคนที่นี่เพลงอะไรบ้างเพลงอะไรบ้างอุบได้ไหมอ่ะได้ไม่ต้องรอบอกหน้าเวทีอะไรอย่างงี้ไงเผื่อจะได้แบบว่าเผื่อหนูบอกพี่ไปแล้วพี่ไม่อยู่ดูหนูทำไงอ่ะกี่โมงแล้วน่ะนั่นแหละสิเดี๋ยวฉันอัดรายการบ่ายสามไปแล้วเว้ยไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วไปตั้งแต่ตอนนี้เลยพี่จอยล่ะพี่จอยก็วันนี้ก็ดีใจครับขอบคุณทางคลื่นลูกทุ่ง90ลูกทุ่งรักไทยด้วยให้โอกาสจอยกับใบเฟิร์นแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่ๆน้องคนขับแท็กซี่ด้วยนะครับวันนี้ก็ให้โชคดีทุกท่านครับถึงแม้ว่าจะมีผู้โชคดีทุกท่านเดียวก็ส่งกำลังใจให้แล้ววันนี้ก็ดูมาเป็นกำลังใจด้านหน้าเวทีด้วยแต่รู้สึกว่าวันนี้แจกแท็กซี่นี่เข้ากับพี่จอยมากเลยนะเธอลืมกระเป๋าในแท็กซี่เปลี่ยนเพลงกันไหมพี่เผื่อวันนี้หนูได้ติดบ้างพี่จ่อยคือมาทุกรอบมันได้เข้ากับแท็กซี่ตลอดไงไว้เพลงใหม่หาอะไรที่เป็นแท็กซี่บ้างหนูก็อาจจะเป็นรถสามล้อมอไซค์วินเพลงแก้ไงเพลงแก้ฉันลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่ใช่ไปดีกว่ามาเราพี่ครับมาเหลือศิลปินอีก2ท่านมานี่คนนึงแนะนำตัวกันค่ะสวัสดีค่ะแอมแอลซอนค่ะเจ้าของผลงานเพลงไส้งอนค่ะชอบจริงเลยเวลาน้องแอมแบบแอมแอลซอนค่ะเจ้าของผลงานเพลงไส้งอนใช่ค่ะแอมแอลซอนค่ะชอบตรงแอลเนี่ยแหละเป็นไงชอบตรงไหนช่วงนี้ไม่ค่อยมีเอลเท่าไหร่นะพี่ก่อนอุตส่าห์ไม่พูดแล้วเธอก็ยังชิงฆ่าตัวตายก่อนก
การทำร้ายตัวเองคืออะไรที่ปลอดภัยที่สุดค่ะเดี๋ยวกล้องถอยไปหน่อยเอาให้เห็นเต็มตัวสิก็นิดนึงนี่ขนาดมันบอกว่ามันอ้วนแล้วนะปกติมันจะไม่ค่อยมีตรงนี้ไงมันจะแบบนี้นิดนึงค่ะช่วงนี้กินขนมเยอะอย่าแค่แมวสิไม่ได้ข้าวแมวเฮ้ยไม่ได้ข้าวแมวเหรอเฮ้ยแค่ยืนห่อตัวไว เอาไส้ไปไว้ไหนอะเนี่ยนิดนึงอ้าวไม่งั้นจะไส้งอนเหรอคะขายเพลง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 เป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้ตั้งแต่เดินเข้ามาเลยบรรยากาศวันนี้คือต้องบอกว่าตอนแรกมาเขาบอกว่าพับประแดงอาเขตตรงไหนคือตรงไหนที่เขาจัดงานเพราะพับประแดงอาเขตมันกว้างใช่ไหมคะแต่พอมาถึงข้างหน้าปุ๊บโอ้โหแท็กซี่จอดเป็นร้อยคือแบบไม่หลงแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้พี่ๆแท็กซี่ก็มากันหลายคนเลยนะคะก็ตื่นเต้นมากไม่เคยเจอหนุ่มๆเยอะๆขนาดนี้นะคะเก็บอาการนิดนึงจ้ะเก็บอาการนิดนึงเราเป็นศิลปินสาวนะคะค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนนะได้ค่ะแล้ววันนี้เตรียมเพลงอะไรมาบ้างเห็นเมื่อกี้แอบเห็นคิวแต่ละคนเขาขึ้นกันคนละ2เพลง3เพลงใช่ค่ะก็ลองไส้งอนสัก2รอบเออง่ายดีไม่นะแอมก็เตรียมเพลงของแอมมาไส้งอนนะคะแล้วก็วันนี้พี่สาวเจ๊แตงไม่มาแตงกวาไม่มาเลยขอขโมยเพลงมาร้องนิดนึงนะคะก็หยิบเพลงของพี่แตงมาฝากกันแต่ว่าเป็นเพลงอะไรก็เดี๋ยวลองฟังแล้วกันฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยจ้าค่ะก็แอมเอลซอนนะคะตอนนี้ก็ยังมีผลงานเพลงไส้งอนอยู่เหมือนเดิมแต่ครั้งที่แล้วบอกไปแล้วว่าเพลงเสร็จแล้วนะคะก็คือตอนนี้รอเข้าห้องอัดอยู่อีกไม่นานเกินรอแน่ๆค่ะกับเพลงใหม่ของแอมเอลซอนค่ะหลังจากไส้ไปแล้วดูซิว่าเธอจะมาไส้ติ่งหรือไส้ใหญ่หรือกระเพาะไส้เหมือนเดิมหรือเปล่าเออใช่อาจจะเป็นแบบไส้งอนแล้วอาจจะเป็นแบบไม่มีไส้แล้วต่อไปเป็นอะไรล่ะเพราะไส้งอนไส้พุงไปหมดแล้วนะไส้งอนนี่มันมาทั้งตับไตไส้หวานไส้เค็มไส้นู้นไส้นี่มาหมดแล้วต้องรอดูค่ะ อาจารย์บอยเขมราชคนเดิมโอเคงั้นก็รอดูแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ใช่ค่ะตอนนี้ท้องเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็เลยส่งสองสาวมาเป็นตัวแทนใช่ค่ะก่อนอื่นแนะนำตัวกันเลยจ้าสวัสดีค่ะนุ่นซูเปอร์วาเลนไทน์ค่ะสวัสดีค่ะโบซูเปอร์วาเลนไทน์ค่ะทางนี้สวยขึ้นเนาะใช่ค่ะไม่รู้ไปทำอะไรน้องเขาแรงเดี๋ยวรอติดตามรอติดตามช่วงเมษาแน่นอนบอกช่วงนี้น้องเขารับงานนางแบบด้วยก็ดูหุ่นเขาสิคะคุณเป็นไงเฮ้ยนางแบบไซส์150ก็มีเยอะนะพี่เห็นหรอเออหนูก็เป็นได้นะเอาแล้ววะชวนเพื่อนไปด้วยดิเออวันหลังชวนเพื่อนไปด้วยไม่เก่งอ่ะไม่กล้าคนเราต้องมีครั้งแรกครั้งแรกคนเราต้องมีครั้งแรกมันต้องลองใช่ไหมคะพี่ต้องลองค่ะวันนี้มางานอะไรบ้างยังไม่พูดถึงงานเขาเลยเอาโบพูดบ้างค่ะก็วันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตของคลื่น90รักไทยนะคะกับเขาเรียกครอบครัวแท็กซี่รักไทยใช่ไหมคะวันนี้ก็มามีมหกรรมจับแจกโชคด้วยทราบว่าแจกรถแท็กซี่1คันคันละ 800,000 บาทก็ยินดีล่วงหน้ากับผู้ที่จะโชคดีด้วยละกันนะคะแล้วก็มีมหกรรมคอนเสิร์ตกับพวกเราเหล่าศิลปินวันนี้สนุกสนานแน่นอนค่ะกำลังจะถามเลย2สาวนี้ใส่ชื่อไปด้วยบ้างหรือยังยังเลยค่ะอย่างนุ่นไม่ใส่นะคะแต่คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครได้ไปนะคะถ้าเกิดยังไม่มีแม่ย่านางนุ่นวางค่ะเอางี้เลยนะใช่ค่ะจะไปช่วยเสียวค่ะเสียวนะอยากรู้ว่าเสียวขนาดไหนไปฟังเพลงได้ที่ไหนตอนนี้นะคะก็ดาวน์โหลดไว้ที่จาน4985นะคะหรือว่าติดตามได้ที่ช่องทับลายทีวีจานดำ PSI ช่อง78นั่นเองค่ะหรือจ้างงานไปเล่นเดี่ยวก็ได้เนาะได้เช่นกันค่ะติดต่อไปที่เบอร์โทร0817111059ค่ะสำหรับสาวคนนี้แหละจะขายเพลงยังไงให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ดีสถานการณ์ตอนนี้เนาะก็ไม่ขายยังไงนะฝากไว้ด้วยสำหรับภูมิแพ้ตัวเองนะคะก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของโบนนะคะยังไงก็หาฟังได้ตาม YouTube ของ Top Line Music Official นะคะหรือว่าดาวน์โหลดได้ที่ดอกจาน4985ค่ะมาอ่ะยังไงก็เดี๋ยวรอดู2สาวบนเวทีเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณค่ะมาอีกถึงอีก2สาวก่อนอื่นแนะนำตัวหน่อยครับจ้าสวัสดีค่ะจิ๋วอมรรัตน์จ้าหรือว่านกพรพนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะเขาทิพย์ธิดาดินค่ะต้องบอกว่าสองสาวนี้กว่าจะตามตัวได้ยากมากเพราะว่านานๆเข้ากรุงเทพทีแมนค่ะและก็มือหนีดีใจเนาะบริพอน้องแบบ
ตูนแล้วนอกจากนอแล้วก็ได้มีโอกาสมาพอกันแล้วก็ดีใจค่ะวันนี้ได้มาร่วมงาน90นะคะแล้วก็ได้มาลองเพลงมวลๆให้พี่ๆแท็กซี่โดยเฉพาะนะคะแล้วก็แฟนเพลงที่มาให้กำลังแรงใจกับศิลปินทุกๆท่านเลยนะคะส่วนภาพทิปนี้นะฮะเห็นใน Facebook บอกว่าต้องไปกราบขอพรพ่อแม่เพื่อจะเข้ากรุงเทพเลยทีเดียว ว่าจะเข้ามาทำงานแล้วขนาดนั้นเลยเหรอเข้าทิปก็จริงๆก็ทำตลอดค่ะเวลาจริงๆก็จะไปอยู่ที่บ้านไปนอนที่บ้านเวลามีงานต่างจังหวัดค่ะแล้วก็เวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะกราบขอพรตลอดค่ะเพราะงานของเข้าทิปกับพี่จิ๋วนี่จะอยู่โซนอีสานซะเยอะมากกว่าดังนั้นใครที่เจอน้องเข้าทิปกับพี่จิ๋วในกรุงเทพคุณถือว่าโชคดีมากโอ้ยขอบคุณค่ะรีบซื้อหวยเลยนะวันนั้นอาจจะถูกก็ได้สาธุค่ะแล้ววันนี้มีเพลงอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างฮะจิ๋วร้อง2เพลงนะคะวันนี้เสียงจากสาวลาวค่ะกับอัลบั้มชุดเก่าๆลมวอยวอยยืนใจร้อยขึ้นหอดผู้บ่าวแล้วก็บทเพลงที่ล่าสุดสาวเข็นฝ่ายร่วมใจ2ฟังโขงค่ะที่ได้รางวัลหลายรางวัลเลยเนาะแล้วข้าวทิพย์ล่ะเอาเพลงอะไรมาฝากบ้างวันนี้ข้าวทิพย์มาฟ้อนเพลงพี่สาวตกลงไม่ร้องใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะได้ไปบอกพี่ชัดร้องนะค่ะวันนี้ค่ะข้าวทิพย์นำมาฝาก2เพลงค่ะก็คือโอเคบอกอ้ายแล้วก็หงทองข้าทองลำค่ะแล้วก็จะไปแอบยืนลำเพลงพี่สาวก่อนมากค่ะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูนะติดตามดูว่าหน้าเวทีจะเจอข้าวทิพย์ฟ้อนหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ฟ้อนจะทำไงพี่จิ๋วอุตส่าห์พูดออกรายการสักขนาดนี้แล้วแอบฟ้อนแล้วกันเนาะข้างเวทีข้างเวทีเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่นะฮะเดี๋ยวดูต่อว่าผมจะเจอศิลปินท่านไหนอีกครับ